ได้จ้ะนาดาบอกแล้วให้พักผ่อนเยอะๆคุณแม่ก็ไม่ยอมทำงานหนักจนป่วยดื้อจริงๆเลยถ้าแม่ไม่ขยันเนี่ยโรงพยาบาลเราจะขยายใหญ่โตได้ขนาดนี้หรอหรือว่าอยากจะมีแค่คลินิกเล็กๆถ้าคุณแม่มีเวลาอยู่กับนาดาแค่คลินิกก็พอค่ะหรออื้อนาดาจะสอบหมอให้ได้แล้วมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยชื่นใจจังดีไหมคะเบลว่าไงคะลูกสอบผ่านไหมผ่านตกใจเลยโอ้ยยายดาสอบผ่านแพทย์สกินนี่ขนาดทนสอบแข่งนู้นเยอะนะยังผ่านเลยได้คะแนนต้นๆด้วยนะยายดาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเก่งเหมือนแม่เลยสุดๆนะผู้ดีก็ถูกอีกรายการเซเลบทูเดย์มาขอติดต่อสัมภาษณ์คุณหญิงค่ะได้ให้เขานัดวันมาเลยได้ค่ะหิวยังอยากกินอะไรว่ามาเลยหิวแล้วแต่กลับไปกินข้าวที่บ้านงั้นตามใจน้องเอิญเป็นอะไรหรือเปล่าพี่หมอคิดว่าคุณแม่ของพี่หมอจะรับเรื่องของพวกเราได้ไหมคะโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรอย่ากังวลไปเลยสมัยนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แม่พี่รักพี่ยังไงก็รักน้องเอิญอย่างนั้นแหละเขาต้องเข้าใจความรักของเราแล้วเราก็ไม่พ้นไข่ลูกเขยกับผัดวุ้นเส้นอย่างน้อยเราก็มีแกงจืดนะคะกินได้แน่นะเพิ่งหัดทำครั้งแรกพี่ยังไม่อยากตายนะดูถูกงั้นก็ชิมให้รู้ไปเลยค่ะถ้าจะตายก็ตายแต่หน้าเอิญนี่แหละโซโซขอโทษขอโทษค่ะไม่แกล้งค่ะพยักหน้านี่คืออร่อยพยักหน้านี่คือกินแล้วตายแน่